เมื่อวานนี้ตามความคาดหมายว่าเรื่องใหญ่เนี่ยต้องมาจากการที่คุณเนวินชิดชอบซึ่งขณะนี้อาจจะถูกเรียกเป็นโหนเนวินนักวิเคราะห์เนวินเนวินโพเนวินโพเกจิเนวินก็ปรากฏว่าตามความคาดหมายฝ่ายสนับสนุนหรือว่าเนวินวิเคราะห์ใช้ได้ก็จะเป็นกลุ่มพรรคขนาดกลางกับขนาดเล็กเป็นต้นว่าพรรคชาติไทยพัฒนาคุณพลตรีสนั่นกระจรประสาทนี่ก็บอกวิเคราะห์ใช้ได้นะฮะพรรคพลังชนก็บอกว่าเป็นไปได้นะนายกรัฐมนตรีอาจจะเป็นคนที่พักกับพักทางเรื่องที่3คือพักที่ไม่ใช่พักใหญ่2พักแต่ถ้าไปถามพักหลักอย่างพักเอกก็คือพักเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์2พักนี้สาดกลับมาที่คุณเนวินดุเดือดเลยใช่ค่ะดุที่สุดเนี่ยเห็นจะเป็นทางประชาธิปัตย์ถึงขนาดบอกว่าคงจะเป็นเพียงเห็นจากกระแสข่าวว่าพรรคไม่มีกระแสก็เลยพูดแบบบ้านๆคือพูดเรื่องนี้เพื่อเรียกราคาให้พรรคภูมิใจไทยหรือว่าพรรคขนาดกลางหลังจากไม่มีประเด็นข่าวหรือว่าไม่เป็นจุดสนใจของสื่อหาพื้นที่ข่าวถ้าไปถามท่านนายกบอกเลยนะฮะว่าคุณเนวินฟันธงผิดนะฮะฟันธงผิดกลับไปทางฟุตบอลต่อเถอะถามคุณสุเทพบอกคุณเนวินกลับไปดูแลพรรคตัวเองให้ดีเถอะว่าอนาคตจะเป็นอย่างที่คุณเนวินบอกหรือเปล่าไอ้111ที่นั่งเนี่ยค่ะถ้าไปถามทางเพื่อไทยนี่โตมาที่คุณเนวินนี่ก็ต้องใช้คำว่าดุเดือดเหมือนกันนะฮะบอกถึงขนาดว่าแหมอย่างคุณปลอดประสบสุรสวัสดีเนี่ยบอกเลยว่าสงสัยจะหวังให้คุณชวรัตน์มาเป็นนายกคนกลางพรรคที่3นี่ฮะนี่เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งมันเยอะเดี๋ยวต้องมาไล่รายละเอียดกันค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกหลายแง่มุมทางการเมืองนะครับทุกผู้ชมซึ่งเราติดตามดูกันอยู่